ที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้พูดถึงกรณีกฎหมายเงินกู้2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญโดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคุณอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยพูดถึงเรื่องการกดบัตรแทนกันจนทำให้กฎหมายนี้ไม่ชอบบอกแต่ว่าให้ดูเจตนาแสดงว่าคุณยิ่งลักษณ์สนับสนุนให้มีการโกงการลงคะแนนใช่หรือไม่เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเป็นประชาธิปัตย์คงจะมีการสอบสวนแน่นอนเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียแล้วก็ย้ำเรื่องที่ประชาธิปัตย์จะส่งเรื่องให้ปปช.ถอดยื่นกรณีสอบสวนเพื่อถอนคุณยิ่งลักษณ์และครม.เพราะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาและโดยปกติคุณอภิสิทธิ์บอกปกติแล้วเรื่องสำคัญและร้ายแรงอย่างนี้ในนานาประเทศนายกและครม.ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษและลาออกไปแล้วยังพูดถึงประเด็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะครับน้องไบรท์ว่าที่คุณชัชชาติระบุว่าหมดความรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วเพราะได้ผ่านความเห็นชอบของสภาไปแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกน่าเสียดายทำไมคุณชัชชาติไม่ดูในภาพใหญ่เพราะว่าไหนๆโลกออนไลน์ก็บอกให้คุณชัชชาติเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีทำไมเอาความแข็งแกร่งนั้นไปรับใช้ระบบเลวร้ายปล่อยให้คนอื่นปล้นสิทธิ์ของประชาชนในการตรวจสอบเพื่อเอาเงินมาให้ตัวเองใช้